เราจะมีการถ่ายแฟชั่นเซตที่พิเศษมากๆทำอะไรคะเนี่ยแล้วที่ภูเก็ตค่ะอย่างที่เห็นตอนนี้ใส่เสื้อ Waking Bee นะคะไม่ได้มาแบบเป็นนางแบบหรือเป็นนักแสดงอะไรทั้งสิ้นวันนี้มาในฐานะที่เป็นสตาฟคนหนึ่งของ Waking Bee นะคะเพราะว่าเราจะมีการถ่ายแฟชั่นเซตที่พิเศษมากๆซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็มีนายแบบแล้วก็นางแบบกิติมศักดิ์มากๆที่เรียกว่าแบบเป็นเจ้าของคอลเลกชันนี้เลยเขาก็มาถ่ายแบบให้เองอ่ะหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักว่า Waking Bee คืออะไรใช่ไหม Waking Bee ก็คือเป็นแบรนด์แอคทีฟแวร์อันนึงที่แต้วได้ทำร่วมกับเพื่อนๆ นะคะก็ทำมาหลายปีแล้วเราก็พยายามหาอะไรใหม่ๆให้กับลูกค้านะคะแล้วก็เหตุผลนึงที่มาทำบิสเนสอันนี้ก็เพราะว่าเราก็เป็นคนที่แบบชอบออกกำลังกายแล้วก็รู้สึกว่าการได้เข้ามาอยู่ในอินดัสทรีที่เกี่ยวกับการออกกำลังกายมันก็จะพุชให้เราออกกำลังกายด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าวินวินทั้งคู่ค่ะก็ยังไงฝากติดตามด้วยละกันว่าการถ่ายแบบวันนี้จะเป็นยังไงนะคะแล้วก็เหตุผลที่เรามาเลือกที่ภูเก็ตนะคะเพราะว่าคอนเซปต์ของการถ่ายแบบคอลเลกชันเนี้ยมันจะมีหลายแอคทิวิตี้มากเลยพอเป็นคอลเลกชันพิเศษอ่ะมันก็จะไม่ใช่มีแค่แอคทีฟแวร์แต่จะมีสวิมแวร์ด้วยแล้วก็มีชุดแบบไปเที่ยวอะไรอย่างด้วยค่ะก็เลยเลือกโลเคชันนี้แล้วก็มีช่างภาพก็คือพี่เป็ดมาถ่ายนะคะ มีการถ่ายเบื้องหลังอีกทีนึง ซึ่งจะบอกว่าเป็นการรวมตัวกันของสตาฟแบบสุดปังของประเทศไทยเนี่ยดรีมทีมเดินมาแล้วสวยมากค่ะพึ่งบอสบอสอะไรอย่างนั้นค่ะก็ถือว่าการทำงานวันนี้น่าจะราบรื่นดีถ้าไม่นับเรื่องของอากาศที่ก็ดูจะค่อนข้างมีทั้งกระแสคลื่นและกระแสของลมฝนต่างๆเราก็หวังว่าวันนี้จะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะอย่างดีมากอันนี้เจอปัญหาอะไรคะฝนช้าเนี่ยแต่ตอนนี้เราก็ไปเรื่อยๆฝนตกแล้วก็ถ่ายเลยแต่ว่าต้องข้ามลงไปไลน์มาวิกิบินแรกเราตัดหน้าเริ่มต้นวันได้สวยงามมากค่ะเราก็มีการวางแผนมาเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนของอากาศแล้วประมาณหนึ่งตอนนี้ก็สภาพอากาศดีมากได้สวิมแวร์ที่สวยงามสุดๆเดี๋ยวเราจะไปต่อที่แอคทีฟแวร์ค่ะทำอะไรไม่ได้ยกมือไหว้ทั้งหัวโอเคค่ะตัวเอาทำอะไรคะเนี่ยทำอะไรคะถ่ายรูปค่ะเป็นโมเมนต์ของคู่แต่งงานที่เขากำลังจะเป็นสามีภรรยาวิวสวยมากมาภูเก็ตไม่รู้กี่รอบยังไม่เคยเห็นเลยว่ามันจะสวยขนาดนี้อันนี้เราสุดท้ายแล้วปะYes แล้วก็เหลืออีกชุดหนึ่งชุดค่ะโอ้โหถ่ายแล้วถ่ายแล้ว Happier than ever like I never thought forever was youสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่แฟ
แฟลกชิพสโตร์ของ Waking Bee นะคะวันนี้ตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าจะเป็นวันแรกที่มีการลอนช์คอลเลกชันหมากคิมนะคะที่เราแบบยกขบวนกันไปถ่ายถึงภูเก็ตนะคะวันนี้ก็ถึงวันที่จะแบบมีเพรสมาวิสิตที่สโตร์นะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นสโตร์แรกของ Waking Bee เลยดีกว่าทุกคนอาจจะเคยเห็นกันบ้างนะสโตร์ที่แบบเป็นเหมือนกับพ็อปอัพในห้างอะไรเงี้ยแต่ตอนเนี้ยเรามีร้านเป็นของตัวเองแล้วนะคะแล้วก็มากับคอลเลกชันที่พวกเราตื่นเต้นกันมากๆเลยค่ะยังไงก็เดี๋ยวติดตามดูนะว่างานเป็นยังไงไปค่ะความพิเศษของคอลเลกชันนี้นะคะก็จะมีของผู้ชายด้วยค่ะอย่างที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นแบบแคมเปอร์สเวทเชิร์ตตัวนี้สีเป็นสีเขียวๆนะคะหลายคนก็คงเห็นว่าแบบทั้งหมากและคิมชอบออกกำลังกายแบบเอาท์ดอร์ไปเที่ยวเดินทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกชิ้นของคอลเลกชันนี้นะคะก็เลยจะไม่ใช่แค่มีแค่ชุดออกกำลังกายแต่ว่าจะมีเป็นเสื้อผ้าที่สามารถออกไปใช้งานเอาท์ดอร์ได้นะคะไม่ได้มีแค่นี้เดี๋ยวพาไปดูข้างในดีกว่าค่ะตรงนี้นะคะก็เป็นแบบโซนสวิมแวร์ซึ่งคิมออกแบบเองทั้งหมดเลยนะคะก็มีหลายชิ้นมากๆที่แบบอินสไปร์มาจากความชอบของคิมเลยอย่างแต้วเองต้องรู้สึกว่าคิมเนี่ยเขามีความเป็นแบบคลาสสิกแล้วก็มีความเป็นแบบสไตล์ไอคอนมากๆหลายๆครั้งที่เราเห็นเขาแต่งตัวก็จะมีความแบบว่าไทม์เลสเลยนะอย่างตัวเนี้ยนี่พาวลี่พรีเซนต์มากๆค่ะโคโม่ครอปเซตคือไม่เคยเห็นแบรนด์ไหนทำแบบนี้น่ารักมากแล้วคือจริงๆซื้อไปอ่ะเราสามารถเอาครอปไปใส่แบบไปเที่ยวก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้มีแค่สีเดียวนะมีสีแดงด้วยแล้วก็อย่างตัวนี้ก็เป็นเบลาจิโอวันพีซสาวๆที่แบบอาจจะอยากไปเล่นเซิร์ฟหรือว่าไม่ได้ชอบเปิดหน้าท้องมากอะไรเงี้ยก็ใส่ชุดนี้ได้นะคะอันนี้ proudly present มากเพราะว่าเป็น two way bikini คือมีบิกินี่ซ่อนอยู่ข้างในแล้วก็สามารถใส่ตัวขาสั้นอันเนี้ยทับไปได้นะคะยังมีอีกเยอะมากๆเลยไม่พูดเยอะดีกว่าเดี๋ยวยังไงใครอยากดูนะคะก็เข้าไปดูกันได้ที่ www.bikinibee นะคะหรือว่ามาที่ร้านก็ได้มีหลายสาขาเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปทักทายหมากกับคิมดีกว่าว่าวันนี้เขาตื่นเต้นแค่ไหนเพราะวันนี้แบบมีเพรสมาเยอะมากๆเลยค่ะไม่รู้เขาอาจจะไม่ตื่นเต้นก็ได้แต่เราตื่นเต้นมากคุณเต้าวันนี้มีน้ำอะไรให้แขกคะวันนี้ค่ะเราก็มีเวลคัมดริงค์ให้กับแขกเป็นน้ำเรียกว่าอะคูสเปลชจากคิงบาร์นะคะเป็นแบบเพิ่งออกใหม่เลยล่าสุดกินแล้วแบบเหมาะกับช่วงซัมเมอร์เอ้ยไม่สิมันนี่มันหน้าฝนว่ะเหมาะกับช่วงหน้าฝนเพราะว่าสเปลชไงแต่ว่าเป็นความแบบสเปลชแบบเย็นๆในนี้ก็มีส่วนผสมของวอเตอร์เมลอนนะคะแล้วก็มีไพน์แอปเปิ้ลรสสดชื่นมากๆค่ะอร่อยคือมันควรจะเนี่ยแต่ว่าคำนี้คืออะไรวะนี่ค่ะฉันตื่นเต้นเธอเป็นแบบการจัดแบบว่าอีเวนต์งานอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆอ่ะเราตั้งใจจะเหมือนเปิดคอลเลกชันแบบว่ากับสื่อแต่แบบพอดูไทม์ไลน์ต่างๆแล้วมันเหมือนแบบเป็นช่วงงานแรกเลยที่คิมกับหมาจะได้ออกด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบมีสื่อให้ความสนใจเยอะเราก็เลยตั้งใจว่าอ่ะโอเคก็ไหนๆก็เชิญสื่อบันเทิงด้วยเลยละกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีก็ได้ให้มาออกกำลังกายด้วยกันแล้วก็มาช้อปปิ้งกันเลยดีกว่า
อีเวนต์วันนี้ก็จบเรียบร้อยแล้วนะคะแฮปปี้มากๆเลยค่ะมากับคิมน่ารักเต็มที่มากๆคือเมื่อกี้มากแบบช่วยขายเป็นพ่อค้าไปอีกคืองงมากเลยก็คิดว่าคอลเลกชันนี้หลายๆคนจะชอบนะคะใครที่แบบเป็นแฟนคลับทั้งหมากคิมนะคะแล้วก็กำลังมองหา product ที่แบบจะเอาไปใช้ในช่วงปลายปีนะคะเพื่อจะแบบว่าออกไปเที่ยวไม่ว่าจะเป็นแบบทะเลภูเขานะคะหรือว่าแม้แต่แบบสวิมแวร์อะไรเงี้ยก็มาเลือกกันได้นะคะที่ Waking Bee นะคะฝากเลยค่ะ